กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะในช่วงนี้อย่างที่ช่วงแรกได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะนำคลิปวิดีโอหรือว่าการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่างๆนะคะผ่านช่องทางของเราในรายการเปิดดวง12ราศีค่ะอย่างในช่วงนี้นะคะก็มีคลิปวิดีโอค่ะจากทางกองทัพเรือนะคะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรค่ะก็อยากให้พวกเราทุกคนได้รับชมครับเชิญเลยครับค่ะกรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่ราชนาวีมาตลอดรัชสมัยครองสิริราชสมบัติเช่นเดียวกับที่เหล่าพระศกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินทำให้ทหารเรือทุกนายบันทึกและจดจำไว้แนบแน่นในหัวใจทุกดวงนับแต่เริ่มทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อพระศกนิกรตลอดพระชนชีพบจนวันสุดท้ายที่เราได้ทำหน้าที่และร่วมถวายอาลัยเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินขอน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในราชนาวีตราบนิจนิรันดรคุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะได้ถ่ายทำเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2559ค่ะช่องทาง YouTube Channel Navy Thailand นะคะได้มีการเผยแพร่คลิปการจัดกิจกรรมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของกองทัพเรือความยาว3นาทีครึ่งค่ะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ทหารเรือกว่า 4,000 นายนะคะร่วมกันขับร้องบนด่านฟ้าของเรือหลวงจักรีนฤเบศรกลางทะเลอย่างยิ่งใหญ่ค่ะมีเรือรบที่เข้าร่วมกระบวนอีก3ลำด้วยกันนะคะคือเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงตากสินและเรือหลวงปิ่นเกล้าค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันกองทัพเรือ20พฤศจิกาค่ะสำหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลมหาภูมิขออภัยค่ะ
สำหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเจิมเรือพร้อมทรงเจิมป้ายเรือหลวงทั้ง2ลำด้วยนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2540ค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากกระปุก .com และ YouTube จาก Navy Channel Thailand ค่ะครับก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรใดนะครับมีความประสงค์ที่อยากจะเผยแพร่นะครับคลิปกิจกรรมดีๆที่ทำขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเข้ามาทางสถานีของเราได้พวกเรายินดีครับที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นะครับก็ตามที่อยู่อีเมลด้านนี้เลยนะครับด้านล่าง miracle_ch@hotmail.com ครับค่ะจะมาตอบคำถามกันต่อเลยนะครับเริ่มเลยค่ะเกิดวันเสาร์นะคะที่18ธันวาคม2514ค่ะตรงกับเวลา6โมงตรงค่ะจ้ะการเงินหนี้สินโชคลาภการงานค่ะตอนนี้ดาวการเงินเสียแล้วมันเสียมา2ปีแล้วนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้นอกจากเรื่องระวังเสียทรัพย์เพราะอุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็ระวังเสียทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นของคุณปีจอ นี้เนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนนะครับ8อันถวายพระสงฆ์สุดการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบถามว่างานเป็นอย่างไรงานปีจอแต่งานยังพอมีโอกาสที่จะได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆพูดง่ายปีจอนี้ขอให้กล้าคิดใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบีค่ะเกิดวันพุธที่24พฤศจิกายน2547ค่ะเวลาเกิดตี49นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะการเรียนสุขภาพจะสอบเข้าม.1เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าคือเกณฑ์ในเรื่องการสอบมันเป็นมนตรีก็ทุกวันนี้มีการสอบหลายแห่งนะครับก็อยากจะบอกแค่ว่าให้จัดลำดับการสอบแข่งขันให้ดีสมมุติถ้าเราพลาดหวังจากที่1เราสามารถที่จะไปสอบอีกที่1ทันหรือไม่แต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะแบบว่าชอบเป็นวันตรงทั่วกันอะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะมีความสามารถพิเศษแล้วเป็นการสอบแบบทางช่างเผือกสอบอะไรล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เผื่อไว้แล้วกันคือพูดง่ายๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหมายถึงดวงน้องอะนะมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของเกณฑ์การศึกษาเล่าเรียนก็จะมีการรับรอบ2หรือไม่หรือว่าเป็นโครงการพิเศษอย่างที่ตรีบอกนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือยืนยันว่ามีที่เรียนแหละนะสบายใจได้ส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับของคุณในบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่ได้บอกนะคะเกิดวันอังคารที่28ธันวาคม2519ค่ะเวลาตีห้าค่ะอาจารย์กำลังหางานนะคะจะได้งานทำไหมคะเสริมดวงยังไงดีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยค่ะจริงๆส่วนหนึ่งสะท้อนจากคำถามที่ถามเรานะคนตกงานกันเยอะมากเลยนะครับเศรษฐกิจก็ยังชะลอตัวอยู่ทั่วโลกนะครับการจะลุกขึ้นมาทำมาหากินมี2 อย่าง 1. หางานประจำเป็นลูกจ้าง 2.ลุกขึ้นมาประกอบกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองเกณฑ์งานใหม่ของคุณมีนะในช่วงอายุย่าง40นะครับแล้วก็ผมฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาละกันในอนาคตนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามแต่ขอให้มันแตะในเรื่องของกลิ่นอายต่างประเทศอาหารต่างชาตินะครับของเล่นสิ่งสวยงามที่มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับหรือแม้กระทั่งพวกของจริงทำเหมือนอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องระวังเรื่องพวกลิขสิทธิ์ด้วยนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มถ้าอยากจะหางานสมัครงานก็ขวนขวายและพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีเพศครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิวะวงนะคะเกิดวันพฤหัสที่24กันยา2530ค่ะเวลา 5:45 นาทีค่ะจ้ะถามความสำเร็จในชีวิตค่ะสุขภาพอนาคตจะดีขึ้นไหมแล้วก็ถามทุกอย่างเลยค่ะต้นชะตาเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดก็หมายถึงเจ้าของกิจการก็ได้หรือว่าถ้าทำงานก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีตำแหน่งแห่งหนนะครับแต่ดวงนี้เนี่ยพยายามปรับตัวให้ได้คือคนเราจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานเป็นหลักดวงนี้ในแง่ของงานเนี่ยอาจจะต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะในดวงจะเป็นลักษณะอย่างงานของคุณเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนอยู่ที่เดิมแล้วมันจะโตไม่สุดดวงเป็นแบบนั้นถ้าเปลี่ยนแล้วดีถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็ปีจอนี้ผมฝากระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพหน่อยแล้วกันถ้ามีอะไรพยายามหาให้เจอ
นะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่10ธันวาคม2536ค่ะเวลาเกิด 13:27 นาทีค่ะถามลัคนาราศีเกิดค่ะเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะตรงกับวันไม่ได้บอกมาค่ะ10ธันวา36ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนึงเวลาเกิด 13:27 นาทีค่ะจ้ะก็เป็นคนลัคนาราศีมีนนะครับช่วงนี้ก็อิทธิพลของดาวพระราชบดีซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่นะครับจนถึงช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกันยานะครับปีหน้าเลยฉะนั้นช่วงนี้อยากทำอะไรก็ขอให้ทำเตรียมความพร้อมให้ดีถ้าถามถึงในแง่ของการสอบค่ะเพิ่งจบสถาปัตย์ผังเมืองมานะคะจะได้งานเมื่อไหร่แล้วก็ในอนาคตอีก 1-2 ปีข้างหน้าอยากจะสอบชิงทุนของรัฐค่ะไปเรียนต่อโทที่ต่างประเทศค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยเนาะนะครับเกณฑ์งานในเรื่องของหลังวันเกิดเนี่ยก็ยังมีโอกาสขยับขยายถ้าหางานก็มีโอกาสได้งานนะครับแต่ความจริงผมอยากให้หาเริ่มต้นหาตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่หน่อยอาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะครับก็มีโอกาสส่วนเกณฑ์ในเรื่องการสอบชิงทุนถ้าจะสอบในช่วงปี2ปีข้างหน้านี้เผื่อใจไว้หน่อยมันอาจจะไม่ได้สอบหรือว่าสอบแล้วอาจจะยังไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องงานรอยต่อระหว่าง23-24นี้ถือว่าเด่นประกอบกับอิทธิพลของพระฤหัสที่เล็งดวงชะตาคุณอยู่ตอนนี้ก็เป็นสีด้วยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทิติวุฒินะคะเกิดวันอังคารที่24 เมษายน 2555ค่ะเวลาเกิดตี 1:45 นะคะดูเรื่องสุขภาพค่ะตี 1:45ก็เป็นคนวันจันทร์นะฟ้ายังไม่สว่างวันจันทร์โรคยอดนิยมเลยกล้ามเนื้ออักเสบวันจันทร์โรคยอดนิยมเลยสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแม้กระทั่งโรคหัวใจของคุณเน้นช่วงหลังด้วยนะครับทำบุญเสริมชะตาตลอดชีวิตเน้นในเรื่องของแสงสว่างกับพวกของมีคมค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุรสิทธิ์นะคะเกิดวันที่12 สิงหาคม 2510ค่ะประมาณ5:37 ค่ะโชคลาภการเงินนะคะก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะ12สิงหาปฏิทินตรงกับวันเสาร์เลยเหรอคะอาจารย์เขาบอกว่าวันพุธ12สิงหา10ตรงกับวันเสาร์ยังไงตรวจสอบอีกครั้งนึงนะจ๊ะค่ะถามเลขรถมาค่ะอาจารย์ค่ะ9701ความจริง7กับ0นี่ก็เป็นบาปประเคาะใหญ่ทั่วทุกเสาภัยอาเพศมฤตยูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข7แล้วก็เลข0ครับค่ะขออนุญาตท่านต่อไปก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็ส่งข้อมูลมาใหม่ค่ะคุณณัฐวราค่ะเกิดวันศุกร์ไม่ได้วันไม่ได้บอกวันที่มาก็ก่อนจะกดเซ็นออกมาเนี่ยตรวจสอบข้อมูลนะสงสัยหนูว่าน่าจะรีบจ้ะค่ะขออนุญาตผ่านค่ะคุณเจนที่มานะคะเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันที่14นะคะกันยา2540ค่ะเวลาเกิด 14:30 ค่ะอาจารย์การงานสุขภาพความรักการเงินค่ะก็เป็นคนวันเสาร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณเป็นคนรุ่นใหม่ละการบันทึกเวลาไม่น่าจะผิดพลาดนะครับงานสุขภาพความรักการเงินปีนี้เวลาได้รับมอบหมายปีของผมเนี่ยตัดกันยาชนกันยานะตามรอบวันเกิดถ้าได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะครับเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีความจริงปีนี้ถ้าในแง่ของการทำธุรกิจถ้าคุณทำธุรกิจอยู่ก็ให้รักษามาตรฐานเดิมยังไม่จำเป็นจะต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะครับแต่ปัจจัยบวกก็มีปีนี้เด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์เด่นในเรื่องของคนช่วยเหลือแล้วก็ปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยการกู้ยืมก็มีโอกาสสมหวังนะครับไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจเป็นอย่างไรพื้นชะตานี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสมหวังอุตสาหะราหูมรณะเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่แบบผิดหวังดวงนี้เงื่อนไขเดียวที่จะทำให้คบหากันได้อย่างยืดยาวก็ควรจะมีคู่ครองที่มีเชื้อสายต่างประเทศถ้ายังโสดอยู่คนเดียวก่อนปีนี้ถ้ามีคู่แล้วปีจรหลีกเลี่ยงการประทะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่4 มิถุนายน 2517ค่ะเวลาเกิด14:45 ค่ะคนวันจันทร์จะออกรถบิ๊กไบค์ค่ะสีอะไรต้องห้ามบ้างครับดาวอังคารเป็นสีไงฮะอังคารหมายถึงมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะจักรยานยังใช่เลย
นะครับฉะนั้นก็สมหวังสีที่แต่คุณเป็นคนคุณยังเป็นคนวันจันทร์นะจ๊ะถูกต้องเขาวงเล็บไปละก็สียอดนิยมสำหรับคนวันจันทร์ก็สีดำโหบิ๊กไบค์ขับสีดำเข้มดีนะครับเลี่ยงสีแดงสีบรอนซ์ทองสีเลือดหมูสีเลือดนกไม่เอานะใช้โทนดำได้ถ้าชอบสีแบบแฟชั่นหน่อยก็เขียวส้มนะฟ้าน้ำเงินก็ไม่ได้ขัดจ้ะค่ะตอนนี้มีสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะทองม้วนค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณทองม้วนจ้ะอ๋อวันที่1มกราคมพศค่ะ03 2503นะคะเวลาเกิดค่ะคุณทองม้วน10โมงค่ะ10โมงตรงนะคะค่ะอันนี้ดีเลยนะฮะเกิดปีใหม่เนาะเวลานับอายุย่างตามพศก็สบายเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะครับใกล้จะครบ57เต็มอยู่ละตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกภูมิแพ้ลำไส้หรือว่าพวกไขข้อกระดูกบ้างไหมครับมีนะฮะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะมีปัญหาสุขจะเตือนแล้วกันนะจะเตือนปัญหาสุขภาพพวกภูมิแพ้ลำไส้ไขข้อกระดูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ย่าง57มีปัญหาการเงินมีภาระหนี้สินแล้วหรือยังครับอะไรนะคะมีปัญหาการเงินมีปัญหาภาระหนี้สินแล้วหรือยังครับมีแล้วค่ะผ่านนะคืออย่างนี้อลิเป็นกาลีเนี่ยมันมีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วแล้วพอดีอลิเป็นดาวเสาร์ผมก็เลยทายห่วงสุขภาพด้วยนะพวกไขข้อภูมิแพ้กระดูกและปีนี้เนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติผมอยากให้คุณไปตรวจเช็คนะค่ะถามว่าหลังวันทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะคุณทองม้วนตอนนี้ก็ขนมยังเล็กๆน้อยๆค่ะปีนี้ขายก็ไม่ค่อยดีถูกไหมเกณฑ์งานก็เสียแต่เรียนให้สบายใจอย่างนี้หลังวันเกิดเข้าย่าง58เรื่องเงินทองยังเป็นลักษณะเงินผ่านมืออยู่นะอาจจะต้องใช้ของเก่าให้หมดแต่ว่าเกณฑ์งานนะจ๊ะเกณฑ์งานกับเกณฑ์ในเรื่องของคนที่จะพอช่วยเหลือในเรื่องของเงินบ้างเนี่ยพอมีนะคือพูดง่ายย่าง58เลยดีขึ้นแต่ปีนี้ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ให้ช่วงนี้นะก่อนจะถึงวันเกิดไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดถ้าไปทำบุญที่วัดแห่งไหนแล้วมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยพวกโบสถ์ก็ดีวิหารพระอุโบสถพวกเนี้ยให้ถวายปัจจัยนะพวกวัสดุก่อสร้างพวกเนี้ยดีนักแลพวกอิฐหินดินทรายพวกเนี้ยนะอดทนนิดนึงครับหลังมันเกิดไปแล้วในเรื่องของงานในเรื่องของเงินปรับตัวดีขึ้นแล้วถ้าถามว่าของกินทำได้ไหมเรื่อยๆนะครับทำมากี่ปีแล้วครับประมาณปีค่ะระยะยาวยืนยันว่าเรื่อยๆทำได้ไม่หวือหวาและหลังวันเกิดจะดีครับใช่ครับ ก็ของกินนี่แหละนะขอให้พ้นหลังวันเกิดไปก่อนตอนนี้ทำอยู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะตอนนี้เกณฑ์งานมันเสียไงคุณเลยไม่แน่ใจนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเหมือนก็จะมีลูกค้าประจำมากขึ้นหรือมีคนช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพที่คุณทำระยะยาวถือว่าดีฮะสำหรับพื้นชะตาครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถามค่ะถามได้เลยค่ะถามว่าเตินที่อยู่ด้วยกันเตินที่อยู่ด้วยกันดีปัตตานิเป็นกาลีหลังวันเกิดฉะนั้นผมพูดแบบนี้ถ้าคุณจะถามตรงๆว่าจะได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันหรือเปล่าหรือจะรอดไหมเนี่ยสำคัญมากในช่วงย่าง58ถามว่ามีโอกาสที่จะห่างกันไหมก็ต้องตอบตรงๆว่ามีฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือผมก็ไม่เคยท้ายใครเลิกกันอยู่แล้วนะครับหลังวันเกิดประคับประคองหน่อยนั้น1ปีของคุณเกิดวันที่1มกราคมอยู่แล้วปี60ตลอดทั้งปีเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหากันรุนแรงคนรักก็จะป่วยฉะนั้น1มีระยะห่างให้กันแล้วก็ให้คุณนะหาโอกาสหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องเลยอันนี้หลังวันเกิดนะครับค่ะนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยจ๋าเชิญฮะตอนนี้ก็ทำบุญวันพระสวดมนต์ไหว้พระอยู่จ้ะนะหลังวันเกิดเนี่ยหลักๆอ่ะที่ผมบอกว่างานดีเงินดีแต่จะมีปัญหาเรื่องหัวใจมากขึ้นหลังวันเกิดใช่ไหมใช่ใช่คือตอนนี้ก็มีสัญญาณอยู่แล้วล่ะถูกไหมในแง่ของความรักอ่ะไม่ค่อยจะแข็งแรงนั้นหลังวันเกิดทำอย่างที่บอก
ค่ะนะอดทนปีเดียวครับไม่มีใครดีทุกปีฮะไม่ว่าจะเป็นคู่ที่คบหากันอย่างยืดยาวมันก็ต้องมีจังหวะเสียในดวงเพียงแต่ว่าใครจะประคองผ่านหรือไม่ของคุณเนี่ยปี60เน้นเรื่องของความรักแล้วก็ทำบุญเสริมที่ผมบอกค่ะบ้านที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะค่ะบ้านเลขที่58อ่ะมีอะไรที่ว่าเลข8ราหูเนี่ยหมายถึงสิ่งเล่นลับก็ได้นะครับราหูหมายถึงหนี้สินก็ได้นะก็ควรจะใช้ทองคำเปลวแท้เนี่ยคุณทำเองก็ได้นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานน่ะบอกว่าขอให้ขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8นะครับค่ะอดทนหน่อยเนาะทีเดียวค่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณทองม้วนสวัสดีค่ะมา SMS กันต่อเลยนะคะอาจารย์คุณกุ้งค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2523ค่ะเวลาเกิด 5:00 นค่ะอยากทราบเรื่องโชคลาภเงินทองตอนนี้มีตอนนี้ค้าขายทำอะไรเสริมดีคะของคุณเนี่ยความจริงดาวพุธในดวงสวยมากนะฮะพุธกัมมะเป็นสีจักรพรรดิเกาะก็ถ้าพูดถึงการเสริมพวกงานขายตรงอ่ะการเป็นคนกลางในหน้าการกินส่วนต่างการรับทำกิจธุระให้กับผู้อื่นไอ้อย่างเงี้ยดีซื้อมาขายไปก็ได้จับเสริมมือเปล่าก็ได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณ B ค่ะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2537นะคะเวลาเกิดประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะมีแผนจะแต่งงานปีหน้าค่ะจะได้แต่งไหมคะหลังวันเกิดเป็นปัตตานีเป็นกาลีสีดิเอาเป็นสีอะคะแต่งงานอ๋อแต่งงานอ๋อเดี๋ยวก่อนสีเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ขออภัยผมไปไวอันนิดนึงปี37นะจ๊ะ37ค่ะอาจารย์อ๋อแม่ตาไม่ดี24กุมภาพันธ์2537 okay. เวลาเกิด 13 ถึง 14 นาฬิกาตรงค่ะเป็นอย่างไรคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้อ๋อโอเคก็อายุแตะก็มีเกณฑ์ครับนะก็คือถ้าแต่งก็หลังวันเกิดไม่ว่ากันคืออย่างนี้ครับเกณฑ์มาเกณฑ์มีแต่จะเทคหรือไม่อีกเรื่องนึงคือดวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้คู่ที่สูงวัยกว่า 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายคบหากันยังมีระยะห่างเนี่ยผมไม่อยากให้คุณรีบร้อนแต่ไม่เป็นไรถ้ามันเข้าเงื่อนไขอย่างที่ว่าแล้วมีการวางแผนพูดคุยกันแล้วถ้าจะแต่งก็ไม่ว่ากันหลังวันเกิดก็มีเกณฑ์ครับค่ะจ้ะยินดีด้วยล่วงหน้าค่ะจ้าท่านต่อไปค่ะคุณจรุวรรณนะคะเกิดวันพฤหัสที่7มิถุนายน2533ค่ะเวลาเกิด 9:06 นาทีนะคะถามเรื่องจะหางานใหม่ปีหน้าจะได้ไหมคะแล้วก็เรื่องโชคลาภด้วยจะขออภัยค่ะเกณฑ์งานมันเสียอยู่นะครับก็อย่าท้อพอรู้ว่าเสียก็ยิ่งต้องขวนขวายนะครับเข้าย่าง27แต่พอครบปียังแข็งแรงก็ทำบุญเสริมอย่างนี้ครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คืออยากให้คุณมองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดทอนลงไปหน่อยจะได้ทำให้ตัวเราเองนั้นมีแต้มต่อเมื่อเทียบกับแคนดิเดตที่สมัครมันอาจจะได้งานที่ไม่ได้ดังใจนะหรือถึงจะได้ดังใจกว่าจะได้ก็ล่าช้าเลื่อนนานเป็นไปได้ทั้งสิ้นเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ระวังเรื่องของคดีความด้วยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอานนท์ค่ะเกิดวันที่22มกราคม2527ค่ะเวลาประมาณ 5:00 น.ทำอะไรก็มีปัญหาตลอดเลยค่ะแล้วก็ถามเรื่องการเงินด้วยค่ะ22มกราคม27ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับไม่ได้บอกวันมาค่ะจ้ะปีนี้จริงๆผมอยากการติดต่อเจรจาก็ดีคำพูดของเราก็ดีนะครับการสื่อสารก็ดีมันเสียอยู่และที่สำคัญหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานไม่ดีเลยนะครับนะและเกณฑ์เงินก็เสียเลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยรักษาถ้าทำงานอยู่รักษาสถานภาพให้ดีก่อนจะเปลี่ยนอะไรขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยยืมใครก็ไม่ได้ให้ใครยืมก็ทวงลำบากหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดถ้าไหวถ้าสะดวกไปขัดห้องส้วมที่วัดได้ก็ดีอดทนครับ1ปีที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ง่ายและควรที่จะบูชาพระปางอุ้มบาทถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่แม่กลองวัดเพชรสมุทรนะครับนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับ
ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันที่20ธันวาคม2529ตรงกับวันเสาร์ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง9นาทีค่ะการงานความรักสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องกัมมะเป็นกาลีและเป็นดาวพฤหัสไม่ทะเลาะกับผู้ใหญ่ก็เด็กนะครับของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานยาให้ต่อเนื่องแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพให้ดีถ้าทำธุรกิจไม่ควรริเริ่มงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆจะมีปัญหามากกว่าที่คิดส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ก็ต้องบอกว่าเบาลงนิดนึงแต่หลังวันเกิดไปแล้วก็ยังให้ต้องระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีแต่หลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานจะเหนื่อยน้อยลงนะครับค่ะท่านตัดไปเลยค่ะคุณเกศรค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2534ค่ะเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆตอนนี้ตกงานค่ะอยากรู้เรื่องงานความรักทำยังไงดีค่ะรวยด้วยค่ะทำไงถึงจะรวยคะอาจารย์สุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูอันนี้พื้นชะตานะครับแล้วสุขก็เป็นกาลีในพื้นดวงด้วยฉะนั้นคุณต้องได้คู่ที่มีตำหนิแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็ได้บางคนก็แยกห้องนอนนะโดยที่ไม่ได้ทะเลาะกันนะอยู่บ้านหลังเดียวกันใช่ไหมคะใช่ถึงเวลาก็แยกห้องนอนนะครับก็อันนี้อันที่หนึ่งส่วนในเรื่องของงานคือดวงนี้ทำงานหนักทำงานเหนื่อยแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระยะซึ่งก็พูดอยู่เสมอแหละในเรื่องของการปรับตัวนั้นสำคัญช่วงนี้พระอังคารเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระพุทธสายญาติจากวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียนทางวัดก็จะให้พระคาถามานะฮะยัสสานุสารเนนาปิอันตะอิเขปิปานิโนมัติขาชันติภูมิยังวิยาสัพพะตะร่ายจนจบ8จบเหมือนกันแล้วก็ท่องหัวใจคาถาบูชาพระอังคารคือติหังจะโตโรทินังวันละ8จบเช่นเดียวกันครับค่ะช่วงนี้ต้องแอบพักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้าเราก็ยังตอบ SNS กันต่อค่ะรวมไปถึงตอบคำถามของอีเมลด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมที่กำลังรอฟังเลิกงามยามดีห้ามพลาดค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะ